ฮัลโหลสวัสดีครับผมไฮเปอร์ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่พี่ไฮเปอร์โฟโต้หรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนครับผมนี่แหละครับไฮเปอร์โฟโต้ช่างภาพเทพระดับจักรวาลครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับพอดีหนูจะให้พี่ไปถ่ายงานรับปริญญาของหนูที่มอบูรพาเดือนหน้าค่ะอ๋อจะให้พี่ไปถ่ายงานรับปริญญาที่มอบูเดือนหน้าเหรอครับใช่ค่ะพี่ไม่ทราบว่าพี่ว่างหรือเปล่าคะแม่อันนี้มันก็ตอบยากซะด้วยนะครับน้องคิวพี่แน่นซะด้วยแต่ปกติเนี่ยพี่ก็รับแต่งานใหญ่ๆนะครับขนาดงานปีนี้เนี่ยงานรับปริญญาที่จุฬาพี่ยังไม่กล้ารับปากใครเลยกลัวลูกค้าท่านอื่นเนี่ยจะน้อยใจที่พี่ยังไม่ได้เลือกสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องเปิดประมูลให้ใครให้ราคาสูงสุดก็ได้งานพี่ไปแต่ใจเย็นๆนะน้องพี่ขอเช็คคิวในตารางงานพี่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้เผื่อบางทีอาจจะแทรกคิวน้องได้แป๊บนึงนะน้องแม่น้องนี่เพิ่งไปทำบุญใหญ่มาเลยใช่ไหมครับเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับน้องบังเอิญวันนี้เนี่ยลูกค้าดันเลื่อนพอดีเลยถ้าน้องอยากจะได้ภาพสวยๆรีทัชขั้นเทพอย่างพี่แล้วก็น้องมาถูกทางแล้วล่ะครับแต่พี่ขอบอกไว้ก่อนนะครับอย่าชะล่าใจของดีในทีทองมันมีน้อยนะครับน้องพี่ขอแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้น้องรีบโอนเงินมามัดจำก่อนดีกว่าพี่กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งคิวน้องไปค่าตัวเท่าไหร่อะคะอะไรนะถามว่าพี่ค่าตัวเท่าไหร่คนอื่นน่ะรับเท่าไหร่พี่ไม่รู้หรอกเพราะราคาของพี่มันถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพของงานที่น้องจะได้รับขนาดวันก่อนเนี่ยที่หอศิลป์เนี่ยจะมาของงานพี่ไปตั้งโชว์กับงานของอาจารย์เฉลิมชัยแต่พี่ก็ต้องปฏิเสธเพราะศิลปินที่ดีไม่ควรเอาผลงานไปเปรียบเทียบกันแต่ก็อย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ละน้องพี่ให้น้องราคาพิเศษเลยละกันเห็นแกว่าเพิ่งจบการศึกษาใหม่เอาสัก 7,000 ก็พอแต่เดี๋ยวก่อนแหมรู้สึกว่าวันซ้อมใหญ่พี่ก็จะว่างนะติดงานนิดหน่อยพี่น่าจะเลื่อนได้เดี๋ยวพี่ให้น้อง2วัน10,000เลยแล้วกันโอ๊ยพี่ทำไมมันแพงจังเลยอะคะจะเย็นๆแพงตรงไหนนี่พี่ไฮเปอร์โฟโต้ช่างภาพเทพระดับจักรวาลเลยนะครับน้องเอาอย่างนี้ละกันเพื่อความสบายใจพี่ให้น้องเป็นคนพิเศษเลย2วัน 8,000 ว่าแต่น้องเหอะใจคำตอบพี่ได้เมื่อไหร่พี่เนี่ยจะได้รับคิวให้บอกไปก่อนนะน้องคิวพี่มันฮอตหายากซะยิ่งกว่าพระผงรุ่นแรกซะอีกพอดีว่าเมื่อกี้หนูคุยกับคุณแม่ค่ะพี่คุณแม่เขาหาช่างภาพไว้ให้หนูแล้วอะค่ะหนูได้แค่27,000เองอะค่ะอะไรนะคุณแม่บอกว่าคุยกับช่างภาพท่านอื่นไว้แล้ว2 วัน 7,000แม่มันช่างยามศักดิ์ศรีซะเลยจริงๆแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเลย6,000ละกันถือว่าถูกที่สุดเท่าที่พี่รับมาแล้วนะเนี่ยอะไรนะช่างภาพคนนั้นเป็นลูกเพื่อนแม่ตีไพ่ด้วยกันเป็นประจำ2 วัน 4,000ตายเล่นกับใครไม่เล่น ถึงจะเป็นช่างภาพแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีนะครับน้องอย่าหาว่าตัดราคากันอย่างนั้นเลยแต่ฟังแล้วของมันขึ้นพี่ให้น้องวันละ1,000เลยแล้วกันถือซะว่าเป็นของขวัญรับปริญญาให้น้องแต่บอกไว้ก่อนนะน้องราคานี้อย่าไปบอกใครล่ะพอเดี๋ยวลูกค้าเก่าๆพี่เนี่ยจะมาโวยวายกูลาหุ่นไปหมดพี่ไม่อยากจะขึ้นหน้าหนึ่งเบื่อมากเวลาให้สัมภาษณ์พวกนักข่าวเอาอย่างนี้แล้วกันพี่หนูขอตัดสินใจก่อนหนูขอคุยกับที่บ้านก่อนละกันนะคะยังจะลังเลใจอีกเหรอสุดอีเตี้ยเล่นตัวจังวะเอาวะตายเป็นตายอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะน้องพี่พูดแบบลูกผู้ชายตรงๆเลยจ้างพี่เถอะพี่ขอร้องเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะจะไม่จ้างพี่แล้วเหรอจ้างพี่เธอพี่ขอร้องถือซะว่าเป็นค่าน้ำมันนิดหน่อยก็ยังดีคุยกันสักขนาดนี้แล้วจะให้พี่ใจหมาปฏิเสธงานน้องได้ยังไงไม่เอาดีกว่าค่ะพี่หนูเกรงใจสรุปว่ายังไงก็จะไม่จ้างใช่ไหมเนี่ยงั้นพี่ไปถ่ายให้เฉยๆหรือพี่ไปถ่ายฟรีเลยก็ได้ไม่เอาค่ะพี่หนูไม่จ้างพี่แล้วดีกว่าค่ะพี่หนูเกรงใจอะค่ะอย่าเกรงใจกันเลยคนกันเองทั้งนั้นถ่ายเสร็จเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวด้วยฉลองบัณฑิตใหม่เลยเป็นไงพี่ไม่เอาค่ะพี่หนูไม่เอาพี่แล้วค่ะโถเอ้ยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะขอเป็นตากล้องมุมเสริมก็ยังดีเพราะอย่างน้อยน้องมีตากล้องหลักแล้วพี่ก็อุ่นใจให้พี่เดินทางนี้ได้สะดวกเถอะไอ้น้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโถเอ้ย
น่จริงก็จะวางสายสิวะHyper Pixel